จากนั้นนะครับเราก็มาเจาะหรือปาดด้านล่างนี้นะครับเพื่อใช้เป็นแกนในการเสียบเข้ากับหัวแฟลตหรือร่องแฟลตเดิมนะครับปาดด้านนี้นะครับปาดลักษณะนี้ตัวนี้ผมต่อเข้าทีหลังนะครับเอาเศษจากอันอื่นหรือกล่องอื่นมาต่อเข้าทีหลังแล้วก็ปาดช่วงนี้ปาดช่วงนี้เพื่อใช้ในส่วนของตัวนี้เสียบเข้ากับหัวแฟลตนะครับเพื่อเพิ่มความกระชับอีกนิดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนจากกล่องอื่นหรือกล่องคราวที่แล้วนะครับแล้วก็มาตัดเพื่อดึงความยาวใช้ในการรั้งครับใช้ในการรั้งขึ้นรั้งลงหรืองอจะงอหรือจะการตั้งขึ้นก็แล้วแต่ผมทำง่ายๆตรงนี้ก็ใช้แม็กเย็บใช้แม็กเย็บครับลวดเย็บกระดาษครับแต่การเย็บเย็บดีๆนะครับระวังมันจะโดนหัวแฟลตทำให้หัวแฟลตของเรานั้นเกิดอาการสึกหรอหรือเป็นร่องรอยนะครับทำให้เราเสียความรู้สึกแล้วก็เสียดายงานของเราได้นะครับมาตัดลักษณะนี้นะครับได้ลักษณะนี้ความยาวลักษณะนี้นะครับ